ว่าความรู้สึกของคนที่เขาถึงแสนทรัพย์เนี่ยเขารู้สึกกันยังไงนะทุกคนคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปไหนนั้นไม่บอกค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณสานะคะไปซื้อเสื้อก่อนนะคะทุกคนคะไม่ใช่เสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้ออะไรนะเป็นเสื้อสูทนะทุกคนคะนางจะใส่นะคะคือประมาณว่าแบบอยากหล่องั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขวัญก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของคนที่เขาถึงแสนทรัพย์เนี่ยเขารู้สึกกันยังไงนะทุกคนคะคือเอาง่ายๆว่าของขวัญมันก็ไม่ได้แบบช่องของขวัญมันก็ไม่ได้แบบดังอะไรหรอกแต่ว่าคือแบบคือเห็นคนอื่นแล้วแบบที่เขาแบบถึงแสนทรัพย์สองแสนทรัพย์อะไรเงี้ยเขารู้สึกยังไงทุกคนคะขวัญก็อยากมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างนะทุกคนคะถ้าใครเข้ามาชมเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งกันด้วยนะคะเราจะไปซื้อเสื้อของคุณสานะคะที่มันกระบาดม่วงนั่นแหละจะไปดูนะคะว่ามันจะมีหรือเปล่านะทุกคนคะครั้งก่อนที่ขวัญไปกับน้องสาวแกนะคือแบบมันก็มีแต่เสื้อผ้าที่เขาเรียกว่าอะไรไปงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือไปแบบชุดออกงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะไปดูกันนะคะขวัญก็ไม่ได้สังเกตนะว่าของผู้ชายมันมีหรือเปล่าเพราะของผู้หญิงมันเยอะเกินอ่ะขวัญก็เลยดูแต่ของผู้หญิงนะทุกคนค่ะไปค่ะเราไปดูกันนะคะว่าจะได้เสื้อใส่หรือเปล่าถ้าไม่มีเสื้อใส่นะหนาวแน่ๆทุกคนค่ะเมื่อวานเนี่ยที่ออกไปกันนะคือแบบกลับมาคือกลางคืนนี่เป็นหวัดเลยนะทุกคนนั่นแหละมันอากาศเย็นแล้วแบบไปอย่างเงี้ยมีแต่เสื้อตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่มีเสื้อคลุมอ่ะไม่มีเสื้อกันหนาวอ่ะทุกคนค่ะคือแบบกลับมานี่เป็นหวัดเลยนะคะนะไปค่ะเราไปดูกันนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะแต่คือแบบขวัญเพิ่งสังเกตอ่ะว่ามันมีของผู้ชายด้วยนะตรงนี้คือของผู้ชายอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามาครั้งที่แล้วขวัญไม่ได้เดินมาเนาะขวัญไปแต่โซนของผู้หญิงทุกคนดูดิมีของผู้ชายเต็มไปหมดเลยมาดูข้างหลังมีของผู้ชายนะคะหน้าของผู้ชายหมดเลยนะคุณสาก็ดูไปนะคะไปเราก็แค่ตามนะทุกคนคือจริงๆเราก็มีเยอะมากอยู่นะเยอะจริงๆมาดูตรงนี้โน่นนะคะใครที่จะแบบอยากจะสั่งให้แบบสามองค์สามีนะคะอยากจะสั่งให้คนรู้ใจก็ได้นะคะทุกคนค่ะคือง่ายๆว่าคือ1,000-2,000ที่ปากีเนี่ยเงินบ้านเรามันก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะทุกคนเราได้เสื้อผ้าที่ดีด้วยนะมียี่ห้อด้วยนะบางทีอะทุกคนดูฝั่งโน้นนู่นน่ะเต็มเลยอะใช่หมดเลยนะมีแต่ของผู้ชายคนมาทางนี้เป็นของผู้หญิงแล้วคือประมาณว่าผู้หญิงโซนนี้ผู้ชายโซนนี้นะทุกคนดูสิได้ไหมนางบอกว่าตอนซื้อ10 นาทีนะแต่ตอนที่เดินหาเนี่ย2 ชั่วโมงจะได้หรือเปล่าคอยดูนะทุกคนทุกครั้งเป็นแบบนั้นแหละซื้อไม่ถึง10 นาทีอะถ้าถูกใจอะแต่ถ้าเลือกเดินไปเถอะ2 ชั่วโมงเมื่อวานก็เดินไปขาลากนะวันนี้เดินขาลากอีกไหมเอาจริงคือแบบมากับนางนะเดินเหนื่อยทุกคนจริงๆคือแบบน้ำหนักลดไปเลยนะเป็นกิโลแค่เดินกับนางอะเอาจริงขวัญไม่ได้พูดเล่นนะสามีฉันคือแบบขาเดินมากอะถ้าไม่ถูกใจนางก็ไม่เอานะทุกคนดูข้างหลังสิคนขามันตลาดเสื้อผ้าชัดๆเนี่ยเยอะมากอะดูดิมีแต่เสื้อผ้าทุกคนอ่ะผ้าไขมุนเห็นยังบะนี่เอาไปเบิ้งกับเบิ้งไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะดูไปนะทุกคนค่ะดูข้างหลังผ่านแล้วกันคือช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะมันก็จะประมาณว่าเป็นแฟชั่นหน้าหนาวอ่ะทุกคนคือก็จะมีแต่เสื้อแขนยาวอะไรประมาณเนี้ยเสื้อผู้หญิงก็จะแบบว่าหนาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงความเป็นแฟชั่นอยู่นะดูทุกคนค่ะคือเยอะมากนะไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากคือครั้งที่แล้วด้วยขวัญมาก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเขายังไม่แบบเอาออกมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าช่วงนั้นยังแบบติดล็อกดาวน์อยู่นะตอนนี้ขวัญมาตอนนี้ก็คือไม่มีล็อกดาวน์แล้วทุกคนคือแบบดูสิอ้าวไปใส่อีกโอเวอร์เดียก็โอเวอร์เดียไปทุกคนค่ะเดินไปเรื่อยๆนะแล้วขวัญจะบอกว่าที่นี่นะเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยทุกคนคือชิลมากอะมูจะก็ยังกลับมาเหมือนเก่าอีกเลยเดินกลับมาร้านเดิมทุกคนดูสิเอาก็มาจับดูนี่แหละคอยดูนะทุกคนค่ะว่าจะได้แบบไหนเนาะ
เหม็นกลิ่นบุหรี่มากทุกคนคือเยอะมากอุ้ยเหลือก็ถือด้วยพี่น้องเอ้ยทุกคนข้างล่างก็จะมีที่ให้นั่งด้วยเป็นร้านอาหารข้างล่างจริงๆแล้วใหญ่มากเลยนะทุกคนค่ะตลาดเนี่ยจริงๆแล้วของผู้หญิงอะยิ่งกว่าอีกนะจริงๆใหญ่มากทุกคนดูสิแล้วแบบว่าของเด็กก็เยอะนะของเด็กแต่ของผู้ชายไม่เท่าไหร่นะเอ้าโน่นน่ะชุดแต่งงานนะทุกคนที่มันมีหมวกอะโน่นน่ะโน่นน่ะเห็นไหมไปเนี่ยเดินวนไปวนมา like this no ทุกคนคือเขา presentation ดีมากอะดูของผู้หญิงก็อลังการนะแต่ว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบดูดิเนี่ยเห็นไหมเป็นงานแต่งงานงานชุดเจ้าบ่าวอะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยทุกคนมีแต่ชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยว้ายดูชุดนี้สิจ๋าเลยไปทุกคนอุ้ยนี่อลังการมากเลยเนี่ยชุดเจ้าบ่าวอ่ะอุ้ยแถบนี้มีแต่ชุดเจ้าบ่าวทั้งนั้นเลยทุกคนค่ะดูสิอลังการงานสร้างมากประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณว่าแบบเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าบ่าวก็จะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยคือสวยนะจะได้ไหมเหรอวันนี้ต้องหาดูสิร้านนี้ก็เต็มเลยถ้าไปอีกโซนนึงนะทางโน้นอ่ะก็จะมีแต่ของผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะจริงๆเยอะมากตรงนั้นยังไม่มีของผู้ชายเลยจริงมีแต่ของผู้หญิงทั้งนั้นเลยนางจะซื้อให้มันเข้ากับเสื้อกับกางเกงทุกคนดูเจ้าบ่าวชุดนี้อลังการมากดูสิมีสร้อยด้วยดูสิอลังการมากอ่ะโอ้ยดูชุดทุกคนดูชุดอีชุดนั้นลายดอกอ่ะใครกล้าใส่อ่ะผู้ชายอ่ะแต่มีนะทุกคนมีคนแบบกล้าใส่นะคือลายดอกเต็มเลยดูตรงนี้โอ้ยมีแต่ของผู้ชายทั้งนั้นเลยแล้วก็รองเท้านะทุกคนแต่รองเท้ามันไม่ค่อยมีหรอกตรงเนี้ยแต่ร้านนี้อีกแล้วมี2ประตูนะเมื่อกี้ฝันลอยอยู่ฝั่งโน้นดูนะทุกคนค่ะมันก็อย่างว่าเลยเนาะดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่าทุกคนดู5 1 2 3มี4ชั้นนะแต่ชั้นโน้นไม่มีนะมี4ชั้นอยู่ข้างบนก็สุดแล้วนะว้ายจริงๆแล้วว่าเสื้อผ้าที่ปากีอ่ะจะว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะจะว่าถูกไปไหมก็ไม่ถูกมากเลยทุกคนซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าแต่ดีไม่ดีอ่ะเสื้อผ้าจะแบบคุณภาพดีกว่าราคาอีกเลยทุกคนเนื้อทุกคนสำหรับผู้ชายเนาะถ้าจะนั่งกันหลายคนขนาดนี้ก็ไปหาที่เปิดใหม่เถอะไปทุกคนค่ะอิตาเลียนสุดดิ้งบายทุกคนโอ้นู่นน่ะสูตรน่ะเป็นชุดเลยนะทุกคนค่ะจริงๆนะทุกคนเดินหาเนี่ย2ชั่วโมงซื้อ10นาทีโอ้ยบ่แล้วดอกมื้อนี้ผ้ายางกับยางนี่แหละเอ้าไม่ทุกคนเป็นร้านอาหารอ่ะขันจะบอกว่ามากับอัลมอนเนี่ยคือกว้างมากทุกคนมีแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวคือกว้างจริงกว้างมากใหญ่มากนะคือถ้าแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดมาปี2ปีนะคือแบบก็ร้านก็คือยุบลงเยอะมากปกตินี่คือแบบเต็มคือกว้างมากว่างั้นเถอะดูดิเราก็เดินอันนี้รองเท้าส่วนมากก็จะมีแต่แบบของวัยรุ่น
ส่วนมากคุณแกเขาจะใส่ชุดของปากีเลยนะเขาก็จะไม่ค่อยใส่กางเกงกันถ้าเป็นสามีฉันก็ยังจะใส่แบบนี้อยู่นะใส่กางเกงอยู่อะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าวัยรุ่นที่เขามาจากต่างจังหวัดอะบางทีเขาก็ไม่ใส่กางเกงนะทุกคนเขาก็จะใส่ชุดแบบปากีเลยชุดแบบยาวๆอ่ะเออสำหรับผู้ชายนะเนี่ยเนี่ยชุดอย่างเงี้ยเหมือนนี่แล้วก็ใส่เสื้อสูททับข้างนอกนะเขาจะใส่อย่างนี้กันเลยนะแต่ว่าใส่แล้วดูดีนะทุกคนถ้าใส่ชุดแบบนี้ชุดปากีแล้วก็ใส่เสื้อสูททับข้างนอกอ่ะแจ็คเก็ตทับข้างนอกคือหล่อเลยทุกคนนี่ไงได้ละเข้ากันอยู่นะว่าแล้วก็ขวัญจะบอกว่ามีพุงอย่างเงี้ยผู้หญิงมองนะแค่บอกเลยคือเอาง่ายๆว่าถ้าแบบธรรมดาก็แค่กับผู้หญิงเขาไม่มองอ่ะทุกคนเขาจะชอบมองแบบเนี้ยประมาณว่าภูมิฐานดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมีตังค์ว่างั้นผู้ชายเขาถ้าผู้ชายมีพุงอ่ะผู้หญิงเขาจะชอบมองโอ้จริงๆนะผู้หญิงปากีเป็นแบบนี้ขวัญจะเล่าให้ฟังนะทุกคนขนาดว่าเดินไปด้วยกันอ่ะแกเดินออกก่อนขวัญใช่ไหมแกเดินนำหน้าแล้วขวัญเดินตามหลังอ่ะผู้หญิงนั่งอยู่อ่ะคือแบบมองแบบไม่กระพริบตาจ้องแบบไอเราก็แบบเราก็มองหน้าผู้หญิงนะเรารู้แหละว่ามองหัวเราจริงๆทุกคนผู้หญิงปากีเป็นแบบนี้เลยถึงจะแต่งงานได้4คนแต่อีฉันก็แบบไม่โอเคนะคะถึงจะมองก็ช่างนะคะแต่เราอะไว้ใจผัวเรานะเราไว้ใจสามีเรานะคะนางไม่ใช่คนล็อกแรกเนาะโอเคไม่รู้จะได้หรือเปล่าวะทุกคนดูสิดูเป็นนักธุรกิจขึ้นมาเลยอะดูเป็นนักธุรกิจขึ้นมาเลยอะดูสิหล่อไหมดูหล่อมากเลยทุกคนเป็นนักธุรกิจขึ้นมาเลยเนาะYes, yes, see? Businessman? ทุกคนได้แล้วขวัญจะบอกว่าต่อราคาจนเขาจุกจาก40เหลืออยู่36ยังจะต่อราคาเขาอีกนะทุกคนโอ้ยตายแล้วต่อราคาอยู่นั่นน่ะคนทำมาหากินอันนี้คือใส่เลยนะคะคือมาแต่เสื้อข้างในนะคะแล้วมาซื้อเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยใส่เสื้อสูทใส่เลยนะทุกคนค่ะเสื้อสูทตัวนี้เดี๋ยวจะถามราคาให้แน่ใจอีกทีว่าเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงค่อยออกไปคุยกันข้างนอกแล้วนะคะนี่ทุกคนชุดนี้นะคะประมาณ 3,600 รูปีนะทุกคนอี 3,600 รูปีเนี่ยคือประมาณกี่บาทอ่ะบอกว่าเสื้อสูทอ่ะคือดีๆอ่ะมันก็หาง่ายนะที่เนี่ยเออผ้าดีผ้านิ่มดีแมทชิ่งหล่อเลยนะทุกคนค่ะเมื่อกี้มาแค่เสื้อข้างในนะตอนนี้หล่อเลยหล่อแล้วนะทุกคนค่ะโอ้ตายแล้วไป Hi is fucking over thereตอนนี้เราก็จะเดินไปที่รถแล้วนะคะเรามีนัดตอน1 ทุ่มนะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้เพิ่งจะแบบโอ้ยอีกตั้ง2 ชั่วโมงอ่ะตอนนี้เพิ่งจะ4 โมงกว่าเองนะไปค่ะเราจะไปไหนต่อตามไปดูกันนะคะก่อนจะถึงเวลานัดก็อีกตั้งนานเลยไปค่ะค่ะก่อนจะถึงเวลานัดเนาะเดี๋ยวนะคะเราจะไปฟาติมาจินนาปาร์กกันนะคะคือเขามีจัดงานอะไรไม่รู้อ่ะขวัญจำชื่อไม่ได้นะคะสามีบอกว่าเขามีแต่ผู้หญิงอ่ะที่แบบเปิดร้านขายของเนาะเออแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะคะเออ